ลับมาที่ประเด็นปลองดองค่ะจันกบวันนี้รองนายกเฉลิมค่ะบอกว่าถ้าหากว่านำเสนอให้คุณทักษิณคุยกับพลเอกเปรมมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการปลองดองค่ะท่านก็กลับไปแนวคิดเดิมของท่านว่าจะมีทางออกเดียวที่ทำให้ปลองดองก็คือว่าต้องมีพรบ.ปลองดองของท่านแล้วก็เตรียมส.ส. 21คนไว้แล้วที่จะยื่นต่อสภาเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมนะคะวันนี้เราได้ยินซุ้มเสียงของพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรที่ไม่ได้ยินมานานค่ะเงียบไปเลยลืมใช่ค่ะเป็นอดีตผบ.ทบ.แล้วก็เป็นพี่ชายเป็นแบบในยุคนู้นเหมือนเป็นคัสซินนะคะเป็นของคุณทักษิณชินวัตรที่แกไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่นักนะคะก็บอกว่าบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมีจิตใจฝักใฝ่อยากจะคุยกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์มาโดยตลอดละค่ะตั้งแต่ในอดีตเลยแต่ว่าถูกเมินจำได้ไหมคะงานศพคุณแม่ของพลเอกอนุพงศ์ท่านก็ไปดักครับไปดักรอคือแต่ถูกเมินมาโดยตลอดแล้วก็เคยให้คุณหญิงพจมานนะฮะเป็นโซ่เป็นกาวใจเข้ามุดไปถึงบ้านสี่เสาใช่เข้าไปก็ไปเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะดื่มน้ำชาแล้วก็ออกมาไม่ได้พูดเรื่องทักษิณเลยก็ออกมาแล้วก็ให้น้องสาวบอกว่าท่านคะขอพี่ชายกลับบ้านได้ไหมคะก็ปรากฏว่าถูกคือมันไม่ใช่เรื่องของประธานรัฐบุรุษนะท่านบอกท่านคงคิดว่าไม่ใช่เรื่องของท่านหรืออำนาจของท่านจะให้ใครกลับหรือไม่กลับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่สมควรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเรื่องคุณทักษิณจะกลับหรือไม่กลับเป็นเรื่องการเมืองการเมืองต้องไปจัดการการเมืองด้วยกันเองไปยุ่งอะไรกับสำนักพระราชวังไปยุ่งอะไรกับท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกชัยศิษฐ์ก็บอกว่าคุณทักษิณอยากคุยกับป๋าเปรมมาตั้งแต่ในอดีตแต่ว่าถูกเมินใช่ไหมคะว่าถูกเมินเลยนะคะแล้วก็บอกว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันได้เวลาที่น่าจะคุยกันได้ซึ่งตอนนี้สังเกตไหมคะว่ารับลูกกันเป็นทอดๆเมื่อวานชอบที่คุณปองพูดหอนกรูกันตั้งแต่ปากซอยรับเป็นช่วงไปถึงท้ายซอยตั้งแต่เสนันปุ๊บมาก่อนมาก่อนเลยแล้วก็เรื่องพลเอกเปรมไล่มาเป็นทอดจนกระทั่งถึงชัยศิษฐ์ชินวัตรเสนันยงยุทธแล้วใครอ่ะสรยุทธใช่ไหมไปออกรายการสรยุทธอีกใช่ไหมคะแล้วก็จตุพรนี่หลายยุทธแล้วนะเนี่ยณัฐวุฒิแล้วก็มาถึงนี่แหละพลเอกชัยศิษฐ์เขารับลูกกันมาเป็นทอดเกลียวมาแล้วจะถึงก้นซอยแล้วเกี่ยวกับเรื่องประเด็นทักษิณป๋าเปรมทักษิณถูกเปิดขึ้นมาจากเสนันไงใช้เสนันเป็นตัวเปิดประเด็นพอเปิดประเด็นปุ๊บก็มีคนรับลูกต่อๆกันมาแล้วเล่นข่าวนี้โดยดอกบอลโดยไม่ให้บอลมันตกพื้นไงและในที่สุดก็คือบีบให้ป๋าเปรมนั้นต้องพูดอะไรออกมาแต่ขอโทษนะอดีตเนี่ยท่านได้ชื่อว่าอะไรเตมีใบใช่และยิ่งกว่านั้นอีกในอดีตท่านได้ชื่อว่าอะไรนักฆ่าแห่งลุ่มเจ้าพระยาคนที่เคยได้ชื่อฉายาแบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะนะฮะเด็กๆสมัยนี้คงไม่ทันท่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการที่เรียกว่าจะถูกปฏิวัติหลายหนหลายครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จลองดูอีกทีก็ได้นะนี่ละการท่านแน่จริงๆสถาบันพระปกเกล้าแถลงท่าทีกรรมาธิการใช้ผลวินิจฉัยอ้าง3เมษายนนี้ค่ะสถาบันพระปกเกล้าก็จะคือเต้นผังแล้วไงอยู่ไม่ได้อะเสียหายอะเสียหน้าเสียตานะคะกลายเป็นสถาบันอะไรก็ไม่รู้ที่ถูกเขาหลอกใช้ยืมมือใช้อ่ะกรรมาธิการสถาบันพระปกเกล้าเชื่อว่าหลังจาก3เมษายนที่แถลงข่าวไปแล้วเนี่ยจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยปรองดองของพระปกเกล้าซึ่งกรรมาธิการปรองดองเนี่ยได้ดึงเอาเนื้อหาบางท่อนนะคะคุณพลเอกสนธิดึงเอาเนื้อหาบางท่อนไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองค่ะคือไม่ได้ใช้ก็ตามเต็มๆไปหมดค่ะดึงเอาบางท่อนค่ะนะฮะแล้วก็นี่แหละค่ะเขาบอกว่าสมัยประชุมมันถูกยืดออกไปใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้เสร็จพรบนิรโทษกรรมปลองดองอะไรให้เสร็จสิ้นเลยคือเอาเป็นว่าคือเดือนหน้าหรือ2เดือนข้างหน้าคือไม่ไกลจากนี้หรือภายในปีนี้ทักษิณต้องกลับบ้านให้ได้ไม่แล้วก็ฉลาดนะเลือกเดือนนี้คนไม่อยู่ไปกันหมดแล้วไงชาวบ้งชาวบ้านไม่มีใครสนใจแล้วเพราะไปต่างประเทศกันหมดใช่ใช่กลับมาเสร็จแล้วใช่นั่นแหละค่ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเราไปที่โลกของ Facebook กันไหมฮะมีอะไรครับอาจารย์จรัญทำอะไรคือเรื่องของเรื่องมาวันนี้ Facebook เป็นเรื่องของชนส่วนน้อยไงคุณยงยุทธบอกคือจรัญคนนี้เป็นจรัญดิษฐาพิชัยครับก็หายไปตั้งแต่วันที่สี่แยกลาดประสงค์แล้วก็ไปโผล่ที่อเมริกาก็ไปปราศัยจากจ้วงแล้วก็มีคลิปออกมาแล้วก็เหมือนกับซุนัยที่ปราศัยจากจ้วงแล้วก็มีคลิปออกมานะคะจรัญดิษฐาพิชัยเขียนหนังสือเรื่องไม่ใช่เขียนหนังสือแปลหนังสือเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศส
จรัญดิษฐาพิชัยนั้นเป็นคนเดือนตุลาแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ล้อมปราบที่ธรรมศาสตร์เขาก็เล็ดลอดหนีออกไปแล้วก็ไปอยู่ที่ฝรั่งเศส5ปีแล้วก็แปลหนังสือปฏิวัติฝรั่งเศสค่ะครับซึ่งปฏิวัติฝรั่งเศสก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นปฏิวัติแห่งการล้มเจ้าโค่นสถาบันกษัตริย์สัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แล้วก็ลากกษัตริย์กับมารีอันโตเนตนั้นมาลงโทษประหารด้วยกิโยตินกลางลานกลางเมืองเลยทีนี้เนี่ยพอหลังจากเกิดเหตุการณ์เสื้อแดงที่ลาดประสงค์ผ่านไปจรัญก็หายไปไปอยู่ต่างประเทศไปยุโรปก่อนค่ะครับแล้วก็ไปเดินสายเกี่ยวกับเรื่องการให้ร้ายประเทศไทยให้ร้ายผู้นำให้ร้ายเกี่ยวกับเรื่องคนสำคัญแล้ววันนี้เขาก็กลับมามอบตัวค่ะวันนี้นั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นแกนนำนปช.เขาเปิดเผยผ่าน Facebook ค่ะบอกว่ามันเป็นที่28มีนาคมนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ข่าวสำคัญมากเมื่อวันที่28มีนาคมเขาพบกับพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์ที่ห้องประธานสภาผู้แทนเขาได้คุยกับพลเอกสนธิแล้วเขาก็ได้บอกกับพลเอกสนธิอย่างตรงไปตรงมาในหลายๆเรื่องเรื่องแรกเขาบอกว่าผมไม่เชื่อถ้อยแถลงของท่านในสภาว่าจำเป็นต้องทำรัฐประหาร19กันยา2549เพราะรุ่งขึ้น20กันยายนมันจะนองเลือดแม้ผมไม่มีการข่าวเหมือนท่านแต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลออกมาปะทะกับพันธมิตรประการที่2รัฐประหารเลวร้ายแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือการสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐประหารที่พลเอกสนธิเป็นหัวหน้าโดยพันธมิตรนักวิชาการและคนชั้นกลางผู้เคยสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐประหารหลายคนล้อมกรอบท่านเมื่อวานนี้เช่นสว.คำนูณสิทธิสมานและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะฮะรัฐประหารว่าเลวแล้วนะการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐประหารที่มีท่านเป็นหัวหน้าโดยพันธมิตรนักวิชาการที่ไปล้อมกรอบนั้นเนี่ยเลวยิ่งกว่านะคะนี่ก็เป็นจรัญไม่เชื่อจรัญดิษฐาพิชัยไม่เชื่อเลยว่าสนธิบุญยรัตน์กรินทร์นั้นมีความจำเป็นอ้างว่ามวลชนจะปะทะกันไงเพราะว่าพันธมิตรเนี่ยนัดชุมนุมใหญ่แตกหักกับระบอบทักษิณ20กันยายนแตกหักเลยเพราะตอนนั้นทักษิณคือไม่ยอมลาออกอ่ะนะฮะพอลาออกไปก็ไปตะเวนไปต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาวุ่นวายไปหมดเลย20กันยายนเขาตอนนั้นทุนทักษิณอยู่ที่นิวยอร์กแล้วล่ะไปทำงานที่นิวยอร์กเขานัดชุมนุมใหญ่หลังจากที่ถอนออกมาจากที่พารากอนกกต.แล้วก็บอกว่าเอาละพันธมิตรทั้งผองพี่น้องกันแล้วพักไปเตรียมการไปเตรียมการ20กันยายนขอให้เนืองนองไปทั้งแผ่นดินขอให้ประชาชนออกมามากเท่ามากเพื่อที่จะตะโกนบอกกับทักษิณชินวัตรว่าเราไม่เอาคุณทักษิณต้องออกไปทักษิณตอนนั้นทักษิณออกไปถูกไหมฮะทักษิณต้องออกไปเพราะว่าเราไม่อยากได้นักการเมืองที่โกงบ้านกินเมืองขนาดนี้ 30% นะเราไม่อยากได้นักการเมืองที่มุ่งแต่จะจับจ้วงพระเจ้าอยู่หัวหรือเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นรัฐไทยใหม่ปรากฏว่า19กันยาเกิดรัฐประหารพลเอกสนธิอ้างว่า1กำลังจะมีการปะทะกันนองเลือด2เกิดการทุจริตอย่างมหาศาล3แทรกแซงองค์กรอิสระจับจ้วงสถาบันสูงสุด4ข้อของการรัฐประหารเสร็จแล้วรัฐประหารที่ถือว่าฉี่ไม่เสร็จเนี่ยเขาเรียกอะไรนะไม่สุดฉี่ไม่สุดก็กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจนนั่งถึงวันนี้นาทีนี้ที่เราอยู่และตัวการทำรัฐประหาร5คนเนี่ยบางคนอย่างที่คนสีเขียวคนนี้ก็ไปเป็นนักการเมืองเครือข่ายไทยรักไทยเพื่อไทยในที่สุดพลังประชาชนในที่สุดแล้วก็วุ่นวายกันไปหมดเลยค่ะคือเป็นทหารกลุ่มนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อถือเสร็จแล้วก็มีคุณอนุพงศ์ขึ้นมาใช่ไหมคะคุณอนุพงศ์ขึ้นมาก็เกิดเหตุการณ์เมษากับพฤษภาและเมษานั่นแหละที่ทำให้ทหารของเราล้มตายจากการปะทะกับคนชุดดำจำนวนมากทหารของเราซึ่งเป็นลูกชายของเราเป็นพี่ชายน้องชายคู่มั่นสามีเป็นทหารที่ออกไปทำงานปกป้องประเทศชาติปกป้องเมืองหลวงปกป้องไม่ให้ประชาชนต้องล้มตายเป็นทหารที่ออกไปคลี่คลายสถานการณ์โดยปราศจากอาวุธด้วยนะถูกคนชุดดำนั้นเนี่ยยิงเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนไม่ใช่คนชาติเดียวกันน่ะเหมือนไม่ใช่พี่น้องกันเหมือนไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันเหมือนเจ็บแค้นเคืองโกรธกันมานานเป็นศัตรูกันจนถึงทุกวันนี้เรายังพูดเราไม่ยังจับไม่ได้เลยว่าไอ้คนชุดดำกลุ่มนั้นมันเป็นใครเหมือนกับว่าที่น้องเดียลูกของเสแดงอ่ะ
ที่บอกว่าหนูจะถามหาให้ได้ว่าใครฆ่าพ่อหนูก็เหมือนกันพี่น้องของคนทหารที่ตายเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครฆ่าลูกเขาพ่อเขาสามีเขาถูกต้องตายเพราะใครใช่ขุนพลที่เสด็จฝึกมากับมือใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไม่มีใครรู้แต่เราต้องการเอาเรื่องพวกนี้ขึ้นทำให้กระจ่างอะไม่ใช่การฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่เมื่อรู้กระจ่างเราจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรและจะเข้าไปเยียวยาแก้ไขชดเชยกับใครตรงไหนอย่างไรนะโดยไม่ใช่การวางไปทั้งตะกร้าแบบนี้นะมาดูเรื่องนี้ดีกว่า1เมษายนนี่เขาลั่นเลยว่าขึ้นค่าแรง300ซึ่งงานนี้ชิบหายกันเห็นๆนะฮะผู้แทนงานกันเยอะผู้แทนสอชหอบหลักฐานล้มเจ้าไปให้กับ DSI ครับประชาธิปัตย์หาช่องฟ้อง DSI หลังจากที่ DSI ยุติคดีปกปิดโครงสร้างถือหุ้นชินคือตอนนี้เขามีอำนาจอะไรใครๆก็กลัวเขาหมดกระทั่งผู้ดำรงพดุงไว้ด้วยความยุติธรรมแถมแจ้งก็กลัวเขาแต่ถามว่าประชาชนอย่างเราต้องกลัวเขาด้วยไหมกลัวไหมไม่จำเป็นกลัวดิไม่กลัว ไม่ใช่บิดานะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงซึ่งน้ำขึ้นตอหดถูกไหมเมื่อน้ำขึ้นตอก็จมน้ำลงไปเพราะทุกอย่างช่วยกันกลบเกลื่อนล่องลอยให้หายไปใต้สายน้ำแห่งความชั่วนะพวกเรากลัวคุณทักษิณไหมกลัวอาณาจักรของทักษิณไหมครับถ้ากลัวคงไม่มานั่งที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้ววันที่4เมษายน9โมงเช้าใครที่ไม่กลัวอาณาจักรของทักษิณใครที่ไม่กลัวทักษิณใครที่กล้าจะต่อกรกับทักษิณก็ไปกับหมอตุล4เมษายน9โมงเช้าหน้ารัฐสภาไปต่อต้านกระบวนการปลองดองที่ทำให้เกิดความร้าวฉานสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลค่ะขี้ข้าของคุณทักษิณและคุณหญิงพจมานเอ้ยไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฉันพูดอะไรออกไปนกตะกุมใช่ไหมใช่ค่ะผมเรียกง่ายๆคนจะนึกออกพวกนี้คนนึกไม่ออกพอดีเลยค่ะอ๋อนกตะกรุมอ๋อเห็นไหมเอาง่ายกว่ามีนกแก้วใช่ไหมก็นี่มีนกตะกรุมเบิร์ดฮังกี้เป็นสวนนกอะเป็นสวนนกเป็นสวนนกแกไม่รู้ว่าทักษิณจะไปลาวกับกัมพูชาขอโทษนะที่บ้านพอมีสตางค์สักสิบบาทไหมช่วยซื้อหนังสือพิมพ์หน่อยนะนี่หัวเขียวก็ได้นะขอโทษนะที่บ้านพอมีตังค์สักสิบบาทไหมช่วยซื้อหนังสือพิมพ์อ่านหน่อยนะเขาลงมาหลายวันแล้วล่ะสุรพงษ์เขาลงมาตั้งนานแล้วว่าขวัญชัยนิสิตศิลป์ทุพไพรและแกนนำเสื้อแดงเนี่ยเขาจัดทัวร์ให้คนเสื้อแดงทั่วประเทศ6,500บาทยังรู้เลยภาคใต้ภาคอีสานตะวันออกตะวันตกกทมภาคกลางนะขึ้นรถไปรดน้ำดำหัวทักษิณที่ลาวแล้วก็เขมรตั้งแต่12ถึง15แล้วคุณนั้นเขาใช้สนามกีฬาใช้สนามกีฬานะใช้สนามกีฬาแล้วคุณทักษิณจะปราศัยจะปราศัยคุณสุรพงษ์ตวิจักรชัยกุลทำไมคุณถึงไม่มีสตางค์10บาทซื้อหนังสือพิมพ์อ่านถ้าไม่มีปัญญาซื้อหนังสือพิมพ์อ่านให้เมียอ่านให้สิลูกพอมีไหมหน้าตาแบบนี้คงไม่มีลูกมีเมียนะเก็บเงินไปปลูกผมทุกบาททุกสตางค์10บาทนี่ก็เส้นนึงนะอย่านะเส้นละ8บาทแต่ก่อนรู้เพื่อนทำอยู่ไปทำนาข้าว1เส้นเนี่ย8บาทไงกรุณานะกรุณาช่วยพูดอะไรที่ดีกว่านี้หน่อยจะบอกว่าไม่รู้ว่าทักษิณไปลาวกัมพูชาเนี่ยมันก็จะกลายดูเป็นแบบถึกเกินไปนะถึกควายทุยมันจะกลายเป็นถึกเกินไปนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นอันนึงนะฮะซึ่งเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณซึ่งนู่นแหละกำลังจะมาลาวเขมรคือแกคือความวุ่นวายที่สุดแต่ความผิดไม่ได้อยู่กับคุณทักษิณคนเดียวนะพี่กบกับใครบ้างล่ะเราทุกคนผิดที่นวลเฉยเพิกเฉยผิดกว่าคนชั่วน่ะมีอยู่แล้วทุกยุคทุกสมัยพี่พูดถูกแต่คนดีที่เพิกเฉยเนี่ยคือความผิดกว่าทั้งที่รู้ว่าผิดแล้วไม่ขัดขวางถูกไหมโจรก็มีวิสัยของโจรที่จะต้องทำชั่วให้ถึงที่สุดของเขาใช่แต่ถ้าคนดีเพิกเฉยคนนั้นยังจะเป็นคนดีต่อไปหรือเปล่าพญาจักรีไม่ต้องเปิดประตูเสมอไปหรอกนะใช่แค่นั่งเฉยๆยามข้าศึกพังประตูเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าอะไรยามก่อนให้เขาพังเข้ามาก็ถือว่าเป็นความชั่วใช่ข้าศึกมีหน้าที่ต้องพังประตูอยู่แล้วเราทั้งผองผิดด้วยกันหมด อย่าด่าทักษิณเลยว่าเลวอย่าด่าปูเลยว่าโง่อย่ามานั่งด่าอัญชลีเลยว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้หึ้นหมองฉันอ๋อพี่อดทนมากเลยนะที่ว่าสวยใช่ไหมแต่เราต้องทนไงทนที่จะฟังคำด่าทนเหมือนกันน่ะวันก่อนนั้นนะวิทยุเสื้อแดงอ่ะบอกเนี่ยนึกว่าสวยเหรออย่างงู้นอย่างงั้นอย่างงี้ฉันเอาวิทยุมาใช่สิ ช
อบตรงคำเดียวเนี่ยนะอย่างอื่นไม่ตอบฉันอดทนมากเลยอ่ะคำว่าสวยมันยาวนานมาว่าฉันสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เจ็บปวดนะแต่ต้องทนฉันอดทนมาเกือบครึ่งศตวรรษแล้วจะอดทนต่อไปเข้าหน่อยหน้าสิวหน้าขวานเดี๋ยวก่อนแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องนี้อะไรฮะเอาสิมากันตลอดได้ฟังจนไม่รู้เรื่องจนรู้เรื่องเลยฮะซูโดอีเฟดรีนเนี่ยตอนนี้ใครไม่รู้ว่าเป็นสารต้นกำเนิดของยาอะไรนะยาเสพติดเนี่ยก็แย่แล้วยาแก้หวัดเดิมยาแก้หวัดเดิมแล้วไปทำยาเสพติดไม่รู้ไปสกัดกันยังไงนี่ก็มาเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตเพราะว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเรื่องของผลการสอบซูโดอีเฟรินที่โรงพยาบาลสันทรายบอกว่าไม่ผิดปกติยินดีให้ตรวจสอบนะครับแต่ว่าตำรวจที่เชียงใหม่เองก็ไปบุกค้นโกดังยึดยาแก้หวัดซูโดอีเฟรินกว่า 6,500 ขวดหลังเภสัชเจ้าของแจ้งความตรวจสอบวันมีความผิดนะฮะเนี่ยบ้านเมืองไทยเนี่ยบานน้ำลดไงบางเรื่องนี่แล้วก็มาเป็นดอกเห็ดด้วยนะวิทยานะฮะบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานความคืบหน้าว่ายาซูโดเนี่ยภายใน30นี้เดือนนี้นะฮะเตรียมแฉโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขณะอย.เผยคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับกรณีขอขยับฐานะยาซูโดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วนะจะได้ห้ามขายกันนี่เป็นเรื่องซูโดทั้งนั้นเลยนะแล้วบอกว่านี่มีอีกน่าตกใจมากฮะซูโดหายจากโรงพยาบาลในกรุงเทพเฉียดล้านเม็ดโอ้นี่เลยเริ่มบานไงผมว่าไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของไฟลามทุ่งที่ต่อเนื่องกันมาก็เป็นทางทำมาหากินกันจริงหรือเปล่าและมีขยะใต้พรมเยอะก็อย่างที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดไปอยู่แล้วดีมากเลยนะว่าเขาบอกว่าเราจะต้องระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่ออนาคตของประเทศอันนี้เป็นครั้งแรกของประเทศประชาธิปัตย์เลยนะเขาบอกต้องระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่ออนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อเขาต้องการระดมก็ต้องไปช่วยเขาหันหลังชนการถือดาบคนละเล่มแล้วลบกับศัตรูของแผ่นดินก่อนและหลังจากนั้นจะหันหน้ามาแล้วจะมาค่อยว่ากันทีหลังค่อยว่ากันทีหลังถูกไหมหันหลังชนกันระหว่างลบไม่ต้องทะเลาะกันแล้วหันหน้าออกสู้ศัตรูหันหลังชนกันฟันให้หมดก่อนแล้วค่อยกลับมาทะเลาะกันแล้วค่อยกลับมาชงเชงกันใหม่มาแย่งสมบัติกันต่อคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันเป็นการต้องระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่ออนาคตของประเทศเพราะขณะนี้เนี่ยคนจำนวนมากทราบกันดีว่าเราอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วดีไหมทราบไหมคะคุณทราบกันแล้วหรือยังเราอยู่ในประเทศอย่างนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วคุณอภิสิทธิ์บอกเพราะการเมืองกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องของการช่วงชิงอำนาจอย่างเดียวปัญหาเศรษฐกิจถูกทิ้งปัญหาสังคมถูกทิ้งไม่เคยได้รับการแก้ไขหรือใยดีเลยแล้ววันนี้ประชาธิปัตย์ขอคิดใหม่ขอทำใหม่นะนะขอเอาใหม่อีกรอบนึงได้ไหมอ่ะคือก็เอากันมาหลายทีแล้วแหละแต่คราวนี้เอานะขอเอาใหม่อีกทีนึงเอาอีกเหรอก็กลายเป็นเอาอีกสิแต่เอาใหม่ไงคือถ้าเดิมไม่เอาเหมือนกางเกงในอ่ะเหมือนกางเกงในอ่ะเห็นไหมของเก่าถอดทิ้งใส่มิ้งดีกว่าเห็นไหมว่าเราก็ต้องมีใหม่ก็ต้องให้โอกาสกันแม้พี่คนเรานะอย่าเอาแบบพี่ยงยุทธพูดน่ะการเมืองก็เหมือนผัวเมียทะเลาะกันแหละใช่ไหมคนใช่ไหมเอาหน่ะถึงยังไงผัวเราหล่อนะถึงยังไงเอานะผัวเราหล่อไว้ก่อนออฟฟอร์ดด้วยคิดดูดินะใช่ไหมดีกว่าไม่ได้ผัวแมวอ่ะว่าไงอ่ะใช่ไหมพี่ไม่ผัวล้านนะไม่เอาดีกว่าไม่ได้ผัวแมวหน้าเหลี่ยมนะพี่เอาไงพี่มีตัวเลือกไม่เยอะนะใช่ไหมเพื่อนถึงแม้ว่าผัวเก่าเราจะดื้อจะร้านพูดไม่ฟังไม่เชื่อทำงานไม่ทำงานไม่เก่งมากไม่เข้มแข็งไม่เด็ดขาดสถานการณ์มันร้อนรุ่มขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นตัวบ่งชี้เห็นแล้วว่าคนมันก็ต้องการประสบการณ์นะระหว่างผัวเราที่แบบไม่เด็ดขาดไม่ฟังใครดื้อรั้นที่เราตำหนิมาโดยตลอดเนี่ยกลับไปได้แมวนรกไอ้ทรมานเลวชาติหน้าเหลี่ยมนั่นน่ะคุณเลือกจะเอาใครนี่ประชาชนเป็นนางวันทองเหรอเลยต้องถูกประหารตอนจบอ่ะแม้ฉันอยากจะเปิดสบายสะบัดสบายหรือเปล่าหรือว่าประชาชนประเทศไทยสมัยก่อนต้องสะบัดชายสบายแต่สมัยนี้สะบัดบ๊อบจะสะบัดบ๊อบใส่โฆษณายาทำผมแล้วกันป่ะทีนี้อย่างนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าอย่างนี้ว่ามันจะต้องเราจึงมาหารือกันเรื่องออกแบบประเทศไทยด้วยกันนะเพื่อเห็นว่าอนาคตประเทศไทยควรจะเดินหน้าไปอย่างไรไปสู่การเดินหน้าร่วมกันคือจะปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยบ้านโลกใบนี้เขาไม่เอาแล้วมันพ้นยุคไปแล้วมันต้องเข้ามาร่วมกันในรัฐสภาใช้สภาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาถกเถียงถกเถียงกันไม่ใช่ต่อยกันอย่างมีเหตุผลอย่างมีเหตุผลอย่างอารยะทุกคนคิดต่างกันแต่ทุกคนก็มีเหตุผลสนับสนุนของตัวเองสุภาพบุรุษสุภาพสตรีค่ะไม่ใช่พวกพระแดงไปยืนกลางสี่แยกแล้วด่าโคตรพ่อโคตรแม่อยากถ้าไม่ยอมกูจะเผา
กูจะเผาให้บรรลัยอันนั้นก็เป็นลิเกเตรงเตรงกันเกินไปถูกไหมฮะเราต้องอยู่กันอย่างผู้มีอารยะอย่างที่สากลโลกเขาอยู่กันพูดคุยกันด้วยเหตุผลแล้วต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเหมือนอย่างที่บอกนะคะว่าพี่น้องเสื้อแดงก็เคยเป็นพี่น้องเพื่อนร่วมชาติของเราถูกเขาหลอกเขาลวงไปล้วงหัวใจเอาไปต้มยำทำแกงนี่ก็เป็นนี่เขาก็หลังหน้าสิวหน้าขวานอ่ะนี่เขาวนนิ้วอย่างเขาบอกให้พูดอีกครั้งเขาบอกว่าให้พูดอีกครั้งฟังไม่ทันเอาละหมดเวลาแล้ววันนี้เขาบอกว่ารถติดเพราะอะไรรู้มั้ยรถติดเพราะว่าสัปดาห์หนังสือกาชาดมอเตอร์โชว์เงินเดือนออกเพราะปลองดองใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะใครที่สนใจจะไปงานออกแบบประเทศไทย4642123ใครที่จะไปสมุทรสงครามเจอกัน 7:30 น. วันอาทิตย์นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันวันอาทิตย์สำหรับสมุทรสงครามและเจอกันวันจันทร์สำหรับร้อยข่าวยามเย็นใครไม่ชอบสีแดงไม่เป็นไรเพราะเส้นนี้ไม่ได้มีขายเราไว้แจกฟรีแล้ววันจันทร์เจอกันสวัสดีค่ะ